สวัสดีค่ะกลับมาพบกันใหม่อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็น how to นะคะในลุคนี้เลยนะคะก็เป็นลุคที่ออกแนวใสๆแล้วก็เน้นสีชมพูมากเป็นพิเศษเลยก็คือพูดจริงๆเลยก็คือใช้สีชมพูทั้งหน้าเลยนั่นเองนะจ๊ะก็จะลุคประมาณนี้นะคะคอนแทคเลนส์ก็จะเป็นสีชมพูด้วยแก้มชมพูตาชมพูปากชมพูนะก็คือเป็นลุคที่แบบชมพูแบบชมพูชมพูอะนะคะก็สำหรับลุคนี้นะคะก็สาวๆในแฟนเพจนะคะขอกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมย์เนี่ยได้แต่งหน้าลุคนี้แหละประมาณนี้แล้วก็อัพรูปลงแฟนเพจ IG ปกตินะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากเลยว่าขอลุคนี้หน่อยขอลุคนี้หน่อยก็วันนี้มาจัดให้นะคะสำหรับลุคนี้เนี่ยแต่งไม่ยากเลยนะคะแต่งยังไงเนี่ยตามไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยคอนแทคเลนส์รุ่นซากุระสีพิงค์ค่ะจากร้านเฟมัสเลนส์ BB ครีมจากดร.ฟาร์มตัวนี้นะคะจะให้ลุคที่โชว์ผิวแล้วก็โกลวิ่งสุดๆเลยค่ะแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์จากเกาหลีนั่นเองปกปิดรอยดำรอยแดงจากสิวแล้วก็จุดด่างดำต่างๆนะคะด้วยเลฟลอนคัลเลอร์สเตย์ตัวนี้เลยดูแล้วเนี่ยเมทับจะปกปิดนิทาทั้งหน้าเลยดีกว่าไหมเธอ Maybelline White Super Face ตัวนี้นะคะให้ความปกปิดที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วก็ไม่มันระหว่างวันสีไม่ดรอปด้วยค่ะเมชอบมากเลยตัวนี้งานหน้าวาวก็ต้องมานะจ๊ะตอนนี้เมอินกับหน้าวาวนะคะโกลหน้าฉ่ำมากๆนะคะก็ขาดไม่ได้เลยสำหรับตัวนี้สำหรับบลัชออนปัดแก้มนะคะเมย์เลือกใช้สีหวานๆจาก Jordana Blush ตัวนี้เลยนะคะเบอร์49 Passion Rose จะให้สีที่ออกแบบสดใสหวานๆนิดๆนะคะ Professional Eye Palette นี้แหละค่ะที่เราจะมาแต่งตากันครั้งนี้เลือกใช้สีชมพูจากนั้นเมย์จะจุ่มสีเหลืองวาวๆตัวนี้นะคะมาทาบริเวณกลางตาให้ตาของเราเนี่ยดูมีมิติแล้วก็ใช้สีขาวตัวนี้นะคะทาบริเวณใต้ตาตรงหัวตาตรงนี้เลยค่ะฉันแล้วมากรีดอายไลเนอร์กันค่ะครั้งนี้เป็นของเมลินดานะคะในลุคของการกรีดตาครั้งนี้เนี่ยเมย์จะทำให้ตามันออกแนวตาตกๆนิดนึงนะคะจะเป็นสาวที่ดูแบบน่ารักน่ารักอ่อนๆ นิดนึงแล้วมาดัดขนตากันเลยค่ะจากนั้นนะคะเมย์ก็จะปัดขนตานะคะซึ่งที่ปัดขนตาในครั้งนี้เมย์เลือกใช้มิสมังอะจาก L'Oreal ตัวนี้เลยปัดขนตาเราจะปัดไม่มากนะคะแค่งัดให้มันขึ้นมาเท่านั้นเองจากนั้นนะคะเรามาติดขนตาปลอมกันเกาติดขนตาขวดสีส้มๆเมื่อสักครู่นะคะซื้อจากไดโซ60บาทคือจะบอกว่าใช้ดีมากๆนะคะติดทนสุดๆเลยแล้วก็ถูกด้วยส่วนขนตาครั้งนี้นะคะเมย์เลือกใช้ขนตาจากเมลินดานั่นเองเสร็จแล้วนะคะเราจะมาถมช่องว่างระหว่างตาของเรานะคะกับขนตาปลอมที่ติดเพราะว่ามันจะทำให้ดูเนียนแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองค่ะลิปสติกสีชมพูครั้งนี้จาก Beauty Public เบอร์3นะคะสีสวยปังอลังการมากๆเลยเสร็จแล้วนะคะเราจะมาปัดคิ้วกันครั้งนี้เนี่ยเมย์เน้นเป็นคิ้วแบบเบาๆนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวของเมย์ในผมหน้ามามันจะลงมาบังแล้วก็เมย์เป็นคนที่มีขนคิ้วเยอะอยู่แล้วนะคะสำหรับสาวที่คิ้วน้อยๆเนี่ยสามารถเขียนคิ้วเพิ่มเติมได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย